นี่เป็นวัดม่วงครับผู้ชมที่มีพระในประเทศไทยที่องค์ใหญ่นะที่มองเห็นตะงานเลยตะก่อนเนี่ยนะครับเส้นทางเนี้ยจะเป็นทางเส้นเดียวนะครับทางลูกรังเลยที่ท่านสร้างขึ้นมานะครับเดี๋ยวนี้นะเขาพัฒนาแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็โอ้พระเขาองค์ใหญ่สวยนะผู้ชมนะครับองค์ใหญ่สวยมีว่าแล้วใหญ่จริงนะตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปวัดม่วงกันนะครับหลายคนหลายท่านก็ไปขอพรแล้วก็ร่ำรวยนะครับที่ผ่านมานี่แหละนะครับเดี๋ยวเราเอาวันนี้เลยวัดอื่นไม่ต้องไปพูดถึงนะวัดอื่นไม่แน่นอนแต่งวดนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมพามาผู้ชมนะครับพาผู้ชมมาชมเรื่องราวของที่เขาสร้างพระใหญ่ใหญ่จริงนะผู้ชมนะชมนะพาผู้ชมชมว่าพระท่านที่สร้างไว้เนี่ยนะครับองค์ใหญ่นะครับเป็นการสร้างเป็นปูนนะครับเพราะว่าถือว่าองค์ใหญ่ใช้ได้ทีเดียวนะศักดิ์สิทธิ์มากท่านผู้ชมนะพระเนตรท่านก็มองลงมาหาเราด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านมองลงมาข้างล่างนะมาโปรดหลายคนหลายท่านที่มากราบมาไหว้นะผู้ชมนี่คือเส้นทางนะครับท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับนี่คือวัดม่วงที่ผมจะพาผู้ชมไปนะครับอยู่อำเภอวิเศษชัยชาญหรือในจังหวัดของที่นี่เป็นวัดม่วงที่หลายคนหลายท่านเคยอยากมาแต่ไม่ได้มาสักทีนะเพราะมันก็ไม่ห่างไกลหรอกแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะ มาลำบากเรื่องการสัญจรรถรานี่แหละนะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นพระองค์ใหญ่นะครับแล้วก็เขาจะเป็นดอกบัวทั้งหมดเลยเลยขึ้นเป็นดอกบัวที่โบสถ์เนี่ยก็ทำสวยนะเป็นวัดที่สวยถ้ามองไกลๆเนี่ยจะเห็นองค์พระครึ่งองค์สวยงามมากท่านผู้ชมนะครับถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่ที่เขาสร้างนะให้ผู้ชมได้กราบไหว้นะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวเห็นไหมผู้ชมนะครับสวยงามนะครับสวยงามแบบนะเขาก็พัฒนานะพัฒนาเยอะมากนี่เราพาผู้ชมมาด้านหลังนะยังเห็นเศียรของพระพุทธรูปท่านอยู่เลยนะครับเนี่ยนะเป็นติดมากรรมที่สวยนะครับดูดีนะครับถ้ามองใกล้ๆเราจะมองไม่เห็นนะผู้ชมนะผู้ภาษาชาวบ้านเนี่ยนะฮะถ้ามองใกล้ๆเนี่ยมันจะมองไม่เห็นต้องเข้าไปห่างๆที่เห็นสรีระที่เนี่ยเขามาขอพรกันนะขอพรใหญ่ๆนะขอพรขอโชคใหญ่ๆจะได้ในสิ่งใหญ่ๆนะเพราะท่านเป็นปรางที่ใหญ่นะครับเป็นปรางและเป็นรูปที่ใหญ่ก็เลยต้องขอสิ่งใหญ่ๆให้ผู้ชมได้ขอนะครับท่านผู้ชมนะครับ
สถานที่นี้เขาก็มีที่จอดรถเยอะนะผู้ชมเป็นพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่นะครับคนมากราบไหว้แล้วก็องค์ใหญ่จริงนะโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะข้างล่างจะเป็นฐานปฏิบัติธรรมนะครับก็ความสะดวกสบายของสถานที่ก็อย่างที่เห็นนะฮะเข้าได้ทั้งสองทางนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาปิดเข้าทางเดียวเพื่อความสะดวกสบายนะครับได้สแกนหรือตรวจได้จะเข้ามาได้ทางเดียวนะตรงนี้นะนี่เป็นด้านหลังนะท่านผู้ชมเห็นไหมด้านหลังเนี่ยสวยงามขนาดนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ผู้ชมชมด้านหลังก่อนด้านหลังองค์พระนะท่านผู้ชมโอ้โหถ้าเนี่ยบางคนมาไม่ถึงที่นะมาไม่ถึงคือมาไม่เห็นน่ะเนี่ยด้านหลังนะฮะด้านหลังองค์พระนะผู้ชมนะครับบางคนมาไม่เห็นด้านหลังขนาดเนี้ยนะก็ไม่ได้มาเนี่ยสวยงามมากครับที่วัดม่วงนะครับเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ที่วิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะเขตติดต่อสุพรรณบุรีนี่นะถ้าใครเคยมาก็จะรู้ว่าที่นี่นะครับโอ้เป็นพระที่เขาขอพรกันแล้วก็ได้ความสำเร็จนี้มากมายนะผู้ชมนี่นะสวยงามมากอันนี้เป็นด้านหลังครับด้านหลังที่อยู่ด้านนี้ท่านผู้ชมเหมือนด้านหลังเขาจะเห็นด้านหลังครับแล้ววนไปด้านหน้าผมไม่แน่ใจว่าวนไปเขาจะไปออกไหนนะองค์ใหญ่มากครับท่านผู้ชมดูฐานนะนี่ฐานแล้วเดี๋ยวสไลด์ไปข้างบนเนี่ยนะเดี๋ยวเรามีภาพมุมสูงให้ดูด้วยข้างล่างก็จะเป็นฐานครับฐานแล้วก็ปฏิบัติธรรมเนี่ยชอบแบบเนี้ยนะมันคุ้มนะโอ้มันคุ้มอ่ะมันคุ้มแล้วก็รถเขาวนได้รอบด้วยนะดีจังเลยอ่ะนะเขาทำมาดีนะท่านผู้ชมเขาออกแบบได้ดีนะให้คนวิ่งได้รถวิ่งได้นะครับแล้วก็เข้ามากราบไหว้ได้นะครับมีคนเขาไหว้นะครับเขาไหว้แล้วก็เขาศรัทธามากท่านผู้ชมที่นี่เขามีอะไรนะเดี๋ยวจะพาไปไหว้ท่านผู้ชมไปไหว้ให้ผู้ชมโดยชมโดยรอบนี่เขามีพญานาค5เสียงด้วยอันนี้แรงมากขังมากท่านผู้ชมนะครับเป็นแรงมากขังมากที่เขาเอาไว้บูชานะครับให้คนมากราบมาไหว้ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวจะพาลงไปนะอันนี้อยู่บนรถก่อน
นะครับถ้าเดินเนี่ยมันไกลฮะพื้นที่มันกว้างมันร้อนอาศัยเอารถไปก่อนนะครับมีตลาดนะครับชุมชนด้วยเขาจะวนให้เราออกเลยไหมเนี่ยนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าจะเป็นสถานที่ที่ให้คนกราบไหว้ถ้ามองภาพไกลๆเนี่ยนะผู้ชมจะไม่เห็นองค์พระหรอกนะพระท่านจะสูงมากนี่เราไปแบบทางลัดนะผู้ชมจะไปดูว่าตลาดเขามีอะไรขายท่านจะมองตลาดเขาเงียบเป็นปกติทั่วไปมันก็ดีอย่างนั้นถ้าเขาเปิดเพลงเปิดอะไรมาเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์ของเพลงค่ายเทศต่างๆเขาเราไม่เกี่ยวหรอกแต่เราเขาเปิดนะมันเข้ามาเราก็ห้ามไม่ได้นะครับความผิดพลาดก็จะเกิดอยู่ที่เรานะครับท่านผู้ชมนี่คือฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นโบสถ์ที่เขาเดินรอบเวียนโบสถ์เขาก็ทำแบบนี้นะครับทำไว้สวยทีเดียวเป็นวัดม่วงที่อบอุ่นนะโอ้อยู่เนี้ยทำฐานที่ให้คนได้ไปเที่ยวเป็นฤาษีเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ว่าได้นะครับที่นี้บางคนรู้จักนะล่ะนะถ้าผมไม่บอกก็บางคนไม่รู้จักถ้าไม่รู้จักก็เดี๋ยวบอกให้ฟังนะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งนะครับอยู่ที่อำเภอแถวนะนี่ก็คือองค์เซียนฮ่องเต้ต่างๆนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับมีครบเลยท่านผู้ชมมีทั้งเจ้าพ่อปวดอู้ไล่ไปเรื่อยนี่ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่มากมายนะครับท่านผู้ชมแม้จะเป็นฤาษีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เยอะครับจะมีเซียนต่างๆเห็นไหมโอ้เซียนเยอะมากบอกไม่ถูกอ่ะบอกไม่ถูกนะไม่ท่วนนะแล้วก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมนะครับท่านอยู่ด้วยฮัลโหลแล้วครับขอประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมได้ทราบหรือผู้ใดที่เดินไปผ่านมาเก็บบัตรประชาชนของน้องสาวนักกัญญาลักษณ์คงทองได้ทำบัตรประชาชนร่วงในบริเวณวัดม่วงถ้าผู้หนึ่งผู้ใดเก็บได้ขอความกรุณามาคืนที่ศาลาประเพณีที่ถวายสังฆทานข้าวที่หางแก้เยอะมากเลยผู้ชมโอ้โหอย่างนี้ผู้หนึ่งผู้ใดญาติโยมผู้ใดบุญได้เจอบัตรประชาชน
ของนางสาวนัตยาลักษณ์คงทองร่วงในบริเวณวัดหรือที่ใดท่านหันไปเจอก็ขอความกรุณาให้เอามาคืนที่ตลาดบำเพ็ญบุญข้างวิหารแก้วนะขอความกรุณาให้ญาติโยมได้ทราบว่าท่านผู้มีผู้ใดเก็บบัตรประชาชนได้ขอความกรุณาเอาบัตรประชาชนมาคืนเพราะว่าเจ้าของบัตรประชาชนไปทางธุระอื่นไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีบัตรประชาชนท่านผู้มีผู้ใดที่เก็บบัตรประชาชนได้ขอความกรุณาเอามาคืนที่ประชาสัมพันธ์ของทางวัดม่วงหน้าตลาดบำเพ็ญบุญติดกับวิหารแก้วก็ขอความกรุณาเอามาคืนเพราะว่าเจ้าภาพที่ทำบัตรประชาชนหายยังคอยอยู่นะขอความกรุณาเอามาคืนด้วยจะเป็นความกรุณาอย่างยิ่งขอขอบพระคุณครับการที่เขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากเลยจะเป็นเซียนต่างๆนะครับจะเป็น18อรหันต์นะ18อรหันต์ก็มีนะผู้ชมนี่นะแล้วก็สร้างไว้ได้สวยงามนะครับแล้วก็อย่างดีอย่างหนึ่งนะมันร่มรื่นมีต้นไม้ต้นไม้แล้วมันร่มรื่นนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวไปดูว่าตรงนี้เขาอะไรบ้างท่านผู้ชมนี่นะเป็นศาลนี่ไงนะครับชื่อวัดก็คือตรงนี้เลยท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยศาลขุนเวียงวังนะท่านพญาสีม่วงเราท่านตั้งชื่อเป็นวัดม่วงอ๋อมีที่มาและที่ไปนี่นะครับมีครบเลยนะครับจะเป็นเรื่องเล่าต่างๆนะครับในทั้งวันก็ไม่จบฮะไม่จบทำไมถึงเป็นชื่อวัดม่วงอ๋อท่านพญาสีม่วงนะเขาเรียกอย่างนี้เลยอ่ะนะครับท่านผู้ชมผมก็เข้าใจแล้วล่ะเป็นบรรยากาศนะครับนี่เป็นองค์พระเดี๋ยวข้าไปดูเขามีทั้งเทพเซียนนะครับมีเยอะเป็นเทวดาเทวดารักษาครับอันนี้ก็จะเป็นนะอีกส่วนหนึ่งนะอุ้ยส่วนเท้าทะเลนี่สมเด็จทะเลสวนนะสมเด็จทะเลสวนที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็จะมีเปรตด้วยอ๋อก็มีอาหารการกินครบบริบูรณ นี่เป็นวันคดีต่างๆThank you.
รรยากาศก็จำลองไว้สมัยนเรศวรยุคนี่ยุคพม่าวันนี้อยู่ที่วัดม่วงครับพิเศษชัยชาญอ่างทองนะนี่เป็นพม่ามียันด้วยท่านผู้ชมของไทยเรานี่ถอดเสื้อนะต้องมียันนะประเทศเราอ่ะมียันประเทศเขาว่าใส่เสื้อแสดงเราประเทศเรานี่จนกว่าพม่านะเนี่ยทหารไม่ใส่เสื้อสักคนเลยหรือจัดยันโชว์พม่าใส่เสื้อหมดเลยเพิ่งสังเกตนะท่านผู้ชมเห็นไหมพม่าเขาใส่เสื้อดีหมดเลยนะของเราถอดเสื้อหมดเลยเชื่อไหมฮะนี่คือเป็นภาพนะส่วนรวมที่เขาประกอบให้ผู้ชมได้ชมนะครับว่าพม่าแล้วก็สถานที่รบต่างๆนะครับเขาทำภาพจำลองไว้ให้เราได้ดูนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับตัวนี้ก็จะปีนี่ทหารไทยใจเกินร้อยนี่ก็มีพุทธเจ้านะครับขาดไม่ได้นะเดี๋ยวมีหวยด้วยผมจะบอกให้อันนี้คืออะไรเดี๋ยวต้องแปลก่อนคงจะไม่ใช่พม่าอะไรก็ไทยแล้วเดี๋ยวเราอ่านก่อนนะผู้ชมนะอ่านให้ฟังมันคืออะไรโหนางมนทองห้ามทับนี่เป็นนางมนทองห้ามทับผู้ชมเขาทำไว้ดีอ่ะให้คนทัศนศึกษาได้เรียนรู้นะครับย่างกุมารทองครับคุณแผนเห็นไหมเขาจำลองไว้อันนี้เขาย่างกุมารทองเนี่ยคุณแผนย่างกุมารทองก็คล้ายๆกับเลนแอร์ย่างกุมารทองอย่างนี้พิธีกรรมแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าศึกออกรบโอ้ผู้ชมดูแล้วคุ้มเลยเนี่ยโอ้โหมันมองภาพแล้วมันเห็นนะมองภาพแล้วมันเห็นที่ในสวนนะครับดาบคอพม่าโชกเข้าไปโอ้โหเห็นประวัติศาสตร์เลยเขาทำดีนะผู้ชมมาได้นะที่วัดม่วงเนี่ยนะครับทำดีทำสวยแล้วก็มีประวัติศาสตร์มีคำกรมีสโลแกนมีอะไรให้อ่านด้วย
ือว่าทำดีที่หนึ่งเลยนะผู้ชมดูประวัติศาสตร์ก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปขุดเลขยังไม่จบไปเลขเนี่ยนี่เห็นไหมเขามีคำให้ด้วยนี่ก็มองเห็นนรกสวรรค์เลยนี่นี่ก็ยังมีอีกอ๋อนี่คืออะไรเอออันนี้ดีน่าสนใจผู้ชมน่าสนใจโหนี่มึงยันคอกูยันคอมึงใช่ไหมเขาเรียกอะไรเนี่ยหนุมานคุกฝุ่นโอ้นี่วันละคดีนะฮะวันละคดีก็พอแล้วหนักแล้วนะแต่ว่าหลายคดีนี่เยอะนี่นะเนี่ยเขามีนี่หนุมานเออโอ้โหนี่ไลฟ์3วันก็ไม่จบมันเยอะจัดอะผู้ชมได้ประโยชน์นะเนี่ยผู้ชมผู้ฟังได้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวได้ไปคุยกับท่านเจ้าอาวาสด้วยนะจะได้รู้ว่าเดี๋ยวยังมีโอ้โหนู้นเป็ดนะผู้ชมท่านหลังอ่ะเดี๋ยวพาไปชมโอ้เป็ดนี่เขาบอกให้หวยแม่นๆนะเมื่อที่แล้วนี่ก็ซื้อลอตเตอรี่กันเขาอยากมั่วๆบอกมันออกมาก็ไปซื้อมั่วเหมือนกันนะถูกไม่จบมีงานมีหน้าลอตเตอรี่ขายอยู่ใกล้ๆนี่โอ้เป็นศึกจริงสีดาโอ้มีวันคดีดีจังมองเห็นภาพและเสียงเลยมีดนตรีประกอบอีกทั้งหากที่เอายังไม่จบนะผู้ชมนะเนี่ยไม่มีจบฮะวันนี้อยู่กันจนมืดค่ำอยู่เลยฮะที่ต้องไปเกณฑ์ทหารครับรับใหม่เรียกไปเกณฑ์ทหารเนี่ยอะไรจะอ่านเนี่ยการหินมะพร้าวนี่การหินมะพร้าวก็ทำสวยนะท่านผู้ชมว่าไหมถ้ามีความรู้นะผู้ชมมาได้นะครับที่วัดม่วงเนี่ยมีความรู้มากเลยให้ความรู้ออกการทำเขาก็มีระเบียบวินัยนะครับแต่เป็นแต่เป็นส่วนเออผมเพิ่งเห็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปชมทางพระนะเดี๋ยวดูทางพระใหญ่แล้วดูตรงนี้ไปก่อนนะถ้าไปชมนี่ชมใจเย็นให้เขาไปก่อนไม่ตะเกียบเลยทูบเทียนเริ่มมาแล้วครับนี่ไม่ได้เกียนจริงนะวัดม่วงยกขอดังโอ้ตะเกียบเป็นเรือไม่ตะเคียนเป็นของแท้นี่คือเรือโบราณนะคุณผู้ชมนี่เรือไม้ตะเคียนทั้งหมดเลยนะดูชุดซะก่อนผู้ชมโอ้โหนี่เรือพูดแล้วผมนะคนเขากราบไหว้เดี๋ยวได้เลขเด็ดใจเย็นแป๊บนะผู้ชมนะ เดี๋ยวไปไหว้พระก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เป็นเรือทั้งหมดเลยเห็นไหมท่านผู้ชมมีเสื้อมีเรือเยอะมีบานประตูด้วยมีประตูนี้ตกน้ำมันเลยนะเรือกำปั่นเรือบดเรือพายเรือสำปั้นโอ้โหหลายเรือ
ไม่ได้เขียนนี่เขาให้โชคให้ลาบจริงผู้ชมเห็นไหมถ้าไม่ให้โชคให้ลาบเขาไม่มีเยอะขนาดนี้หรอกคนยังเยอะอยู่นะท่านผู้ชมดูพิมพ์กรรมไปก่อนแล้วกันคนยังเยอะอยู่ผมไม่กล้าไปขูดเขาหรอกมาดูเห็นไหมเนี่ยเสื้อผ้าเขาเนี่ยเขาถูกเลขกันขนาดนี้ท่านผู้ชมงวดนี้จังๆเลยอย่างงวดนี้เขาเพิ่งมาถวายวันนี้สีขาวเนี่ยกับชุดโน้นท่านผู้ชมนะพอดีเห็นเขามาว่านะครับบางทีอันนี้ก็คือบรรยากาศนะจะมีเกวียนมีงัวมีควายอะไรก็ตามมีครบหมดมีประโยชน์ฟังด้วยแน่นอนป่ะอ้าวนี่วันนี้ไปก่อนโน่นท่านผู้ชมเห็นไหมโน่นนั่นตัวอะไรก็ผ่านผู้ชมนะครับเป็นแม่ตะเคียนที่ให้โชคจริงนะเนี่ยเห็นไหมเขามาไหว้วันนี้เลยดูถุงยังใหม่ยังไม่ได้โดนน้ำโดนฝนโดนลมเลยเอาดูนี่ก่อนเดี๋ยวให้ดูตรงเดี๋ยวที่บ่ายให้ฟังนะเดี๋ยวไปฟังท่านเจ้าว่าอธิบายแล้วกันนะครับดูตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้คืออธิบายเองนะครับอันนี้เป็นศึกชิงนางสีดาผมไม่ได้มั่วนะเขามีให้อ่านเนี่ยศึกชิงนางสีดาโอ้โหมันมาหมดเลยนะพยัคฆ์พิเภกนะครับผมก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องของลิงมั้ยเรื่องหนุมานเลยอย่างนั้นไปนี่ก็เป็นเรื่องของหวยเห็นไหมผู้ชมไหมเห็นหลังไวๆอ่ะขูดกันแล้วครับขูดกันแล้วครับผู้ชมอย่ามีส่วนร่วมไปขูดเขาไหมล่ะนี่เขาขูดกันนะพอตะวันเนี่ยเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปไหว้พระรูปนี้องค์ใหญ่ที่สุดในโลกก็มีครบครับเจดีย์ทั้งเมน มาเรื่องดูให้ครบครับท่านผู้ชมนี่พระเอกเรานะครับไม่ใช่ไข่นุ้ยนะโอ้โหทาเล็บด้วยอ่ะเท่เห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้เขาเป็นกลูบายนะเขาไว้สอนคนนะมีใครเห็นจริงฮะเป็ดไม่เป็ดก็ชามนะครับไม่มีใครรู้จักนะคำว่าเป็ดปกติอ่ะเขาไม่นุ่งผ้านะนี่เขาผ้ามานุ่งให้นะปกติเขาไม่นุ่งผ้าอันนี้ก็ผ้ามานุ่งให้เจอคนจริงๆนั่งใจผิดแล้วตาใสตาสาแล้วผมนี่ไอ้มาเยมีเนี่ยนะเขามีชุดปงสังขารนะครับอันนี้เขาก็ทำคล้ายๆกับที่นี้ก็ท้ามองกันจริงๆนะเราคล้ายๆกับวัดไผ่แต่ที่นี่เขาพัฒนาท่านผู้ชมที่นี่เขาพัฒนาพัฒนาเขามีสีสันเยอะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นดินแดนนะครับเป
็นดินแดนแห่งนรกนะครับนรกสวรรค์นะนรกสวรรค์ที่เขาจำลองมาให้ชมนะครับใครอยากทำความดีนะก็สร้างบุญไว้เยอะๆก็ไปสวรรค์ใครทำความไม่ดีนะครับก็ไปนรกเขาว่างั้นนะนี่คำบังเผยเขาบอกนะครับมีรองเท้าเขาก่อนนะเท้าอันนี้ก็จะเป็นท่านผู้ชมเห็นไหมเขาจำลองภาพไว้ให้ดูนะครับสอนเป็นสติเตือนใจนะครับเป็นสติเตือนใจว่าท่านทั้งหลายจนอยู่ระมัดระวังนะครับอยู่กันด้วยความระมัดระวังท่านผู้ชมนี่คือเป็นสติเตือนสอนคนนะครับสังคมทั้งโลกสังคมทั้งหมดก็ว่าได้นะผู้ชมนะนี่คือบรรยากาศที่ด้านหลังนะครับคนก็มาทนาศึกษาเยอะนะมาดูนะมาดูภาพดูอะไรพวกนี้นั้นจะได้สอนตัวเองสอนใจสอนคนหรือไม่สอนก็ตามนะครับก็เป็นสิ่งที่เตือนสตินี่ต้นทุเรียนฮะเป็นต้นทุเรียนกายต้นนะครับลูกมันจะไม่กลมนะมันลูกมันจะออกมาเป็นต้นแทนเป็นหนามเนี่ยเขาเรียกว่าลูกทุเรียนหลายต้นไม่รู้นะเขาอ่านว่ายังไงหรือเปล่าลูกนี่ก็คือท่านผู้ชมนี่ก็เป็นของโบราณที่เขาใส่ข้าวตวงข้าวมีพอต่างๆเนี่ยนะนี่เขาไว้ดักปลาอันนี้เขาไอ้นี่เป็นสีที่สีปั่นข้าวนะเขาเรียกอะไรไม่รู้เขาเรียกอะไรไม่รู้นะไม่รู้จักเขาข้าวใส่ไปแล้วก็ปั่นเอาแกบออกเขาเรียกอะไรเดี๋ยวจะอ่านเลยที่ฝัดข้าวนี่ไงเขาเขียนไว้เห็นไหมที่ฝัดข้าวโอ้ลูกช้างโง่เขาเบาปัญญาพี่ครับจะถึงหลวงพ่อนะครับผมยังไม่รู้จักชื่อท่านเลยนี่องค์ใหญ่มากผู้ชมนี่เป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับองค์ใหญ่จริงๆ